ไม่ต้องพูดเปิดคลิปอะไรให้มากมายนะฮะเมื่อวานนะผมก็ไปผ่านอีเวนต์คริสต์มาสของแมป TDS มานั่นเองนะฮะซึ่งผมก็อัดคลิปมาด้วยนะวันนี้เราก็จะให้ทุกคนดูกันนะว่าผมไปทำอีท่าไหนถึงผ่านนะฮะประมาณนี้ซึ่งการผ่านของผมเนี่ยมันไม่ใช่สูตรเลยนะฮะคือเป็นจิตวิญญาณล้วนๆนะฮะไม่มีสูตรเลยแล้วก็ตีทั้งหมดที่เห็นกันอยู่นะฮะคือสุ่มมาล้วนๆนะฮะไม่ได้พาใครมาเลยนะยังไม่พอนะฮะตีสุ่มยังไม่พอคน2คนในตีนะฮะเป็นคนรัสเซียนะฮะคือเขาพูดภาษารัสเซียตอนแรกผมก็เริ่มกังวลแล้วคือแบบมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมว่ามันจะผ่านไหมว่าแต่สุดท้ายมันก็ผ่านนะฮะไม่รู้ยังไงนะคือแบบไม่คุยไม่รู้เรื่องเลยนะคือแทบจะไม่ได้คุยอะไรเลยทั้งเกมนะฮะใช้จิตวิญญาณสื่อสารกันล้วนๆแต่ว่าก็ดันผ่านได้ซะงั้นนะประมาณนี้โอเคฮะมาพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันดีกว่านะตอนนี้เพื่อนประมาณ2คนในตี้นะฮะก็วางตัวป้องกันบ้านเรียบร้อยนะฮะเป็นคุกบอสทองกับคาร์บอยทองส่วนผมนะฮะกับอีกคนนึงก็คือช่วยกันเคลียร์พอตก่อนนะฮะก็ผมจะเคลียร์จนครบทุกพอตไปเลยนะส่วนอีกคนนึงนะฮะหลังจากเคลียร์พอตชั้นแรกเสร็จเนี่ยเขาก็จะกึ่งๆป้องกันกึ่งๆมาช่วยเคลียร์นะประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะฮะมันไม่มีสูตรไม่มีอะไรเลยแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องด้วยนะฮะก็มันก็จะไม่สามารถสอนอะไรคนดูได้มากมายนะฮะคลิปนี้จะเป็นแบบว่าให้ดูเฉยๆแล้วกันนะเป็นแบบแนวทางมากกว่าการสอนตรงๆนะเพราะว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมันใช้จิตวิญญาณกันเยอะมากนะประมาณนี้ช่วงต้นเกมนะฮะก็แค่เคลียร์พอสไปแล้วก็ช่วยๆกันกันนะประมาณนี้ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นตี้ที่แบบเล่นเป็นนะฮะทุกคนเนี่ยควรจะมาช่วยกันเคลียร์พอสก่อนชั้นแรกเนี่ยตอนต้นเกมนะฮะเพื่อให้เงินมันเยอะๆเข้าไวแล้วค่อยไปป้องกันนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมเหลือแค่2คนเนี่ยมาช่วยกันเคลียร์นะฮะที่เหลือไปป้องกันตั้งแต่ต้นเกมเลยนะคือต้นเกมเนี่ยปล่อยมันชนไปก็ได้นะแล้วค่อยไปวางตัวป้องกันทีหลังแต่เอาเป็นว่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ต้นเกมค่อนข้างจะดูเละเลยนะเพราะว่าคาวบอยกับคุกบอสเนี่ยมันค่อนข้างจะการต้นเกมไม่ค่อยดีนะมันจะการดีในช่วงต้นเกมเลทๆนิดหนึ่งนะฮะประมาณนี้แต่ว่าโดยรวมก็ยังถือว่าไปได้ดีอยู่นะถึงแม้เลือดมันจะลดรัวๆก็ตามซึ่งตัวที่ผมเอาไปนะฮะมันจะใช้จริงแค่ประมาณ3ตัวเองนะก็คือเอนจิเนียร์แล้วก็คาร์บอยกับเมนิกนะฮะที่เหลือคือไม่ได้ใช้นะเพราะว่าคนอื่นเขามีกันอยู่แล้วแล้วก็สเกลเนี่ยมันเอาไว้ก่อนต้นเกมแต่ว่าต้นเกมเขากันไปแล้วในช่วงนี้นะผมก็แค่เคลียร์พอสไปเรื่อยๆนะฮะไม่ได้ป้องกันไม่ได้ทำอะไรเลยนะเป็นแค่คนดูเฉยแล้วก็นั่งเคลียร์ไปเรื่อยๆช่วยเรื่องการเงินกับเพื่อนในทีมนะรายงานสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะตอนนี้มีคาวบอยทองประมาณ4ตัวคุกบอสประมาณ2ตัวนะฮะแล้วก็มีดีเจด้วยแล้วก็เขากำลังอัพเป็นเลเวล3อยู่นะแล้วก็มีคอมมานเดอร์ช่วยกดสกิลด้วยนะฮะมันก็จะเป็นการป้องกันที่ค่อนข้างเพียงพอนะฮะถ้าเกิดมีคอมมานเดอร์นะประมาณนี้มันค่อนข้างเสี่ยงอะไรเอาจริงๆนะก็ให้คนที่แบบมีโกลเด้นสเกลเนี่ยมากันน่าจะดีกว่านะในช่วงต้นเกมอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมันก็ออกมาเป็นสภาพนี่แหละแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้นะผมยังเคลียร์พอสไม่เสร็จเลยนะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนก็วางตัวสแลชเจอร์มาแล้วนะเป็นตัวอีเวนต์จากปีที่แล้วนะฮะซึ่งเอามาช่วยสตันนะซึ่งค่อนข้างจะดีเลยแหละแล้วก็ตอนนี้นะฮะมีคนหนึ่งวางเอนจิเนียร์ลงมาแล้วนะก็เขาจะสแปมเอนจิเนียร์เลเวล3รัวๆเลยนะเพื่อทำการป้องกันบ้านนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทำตามหลังจากเคลียร์พอสเสร็จนะนี่ฮะผมเริ่มทำตามแล้วเพราะว่าพอสมันเคลียร์หมดแล้วนะซึ่งเขาสแปมเลเวล3แต่ผมจะสแปมเลเวล4นะก็คืออัพเลเวล4แล้วก็วางตัวใหม่อัพเลเวล4แล้วก็วางตัวใหม่ไปเรื่อยๆนะประมาณนี้เป็นการป้องกันที่ค่อนข้างจะดีนะฮะคือสามารถสอยตัวบินได้แล้วก็มีความเร็วในการโจมตีค่อนข้างดีแถมมีโล่ให้ป้อมด้วยนะฮะนี่ก็คือกุญแจสำคัญในการผ่านอีเวนต์นี้นั่นเองนะก็คือการสแปมเอนจิเนียร์นะฮะก็เป็นแบบเดียวกับอีเวนต์เป็ดนะอีเวนต์เป็ดผมไปทำแบบนี้แหละก็คือสแปมเอนจิเนียร์เลเวล4รัวๆเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนมีก็จะดีมากๆเลยแล้วก็ช่วยๆกันสแปมนะเดี๋ยวมันก็รอดเองอ่ะคือแบบ 2-3 คนเนี่ยสแปมเอนจิเนียร์เนี่ยเรียบร้อยฮะจบเกมแน่นอนนะคือแบบเอนจิเนียร์นี่มันค่อนข้างจะดีมากๆเลยด้วยจำนวนของมันนะฮะคือแบบป้อมมันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ราคาแต่ละตัวค่อนข้างถูกสำหรับเลเวล4นะตอนนี้บอสเวฟ12ก็ออกมาแล้วนะซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะก็คนที่มีคอมมานเดอร์แค่ลูปคอมมานเดอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้มีExcel ลงมาแล้วนะฮะซึ่ง Excel ก็ไม่ค่อยจะมีบทในสัปดาห์นี้ก็เอนจิเนียร์จะเป็นตัวหลักๆนะฮะสำหรับการทำดาเมจนะก็ประมาณนี้เลยนะคือเรามีโล่ที่ป้อมอยู่แล้วอ่ะไอตัวนี้มันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันติดโล่นะก็แค่ลองไปเรื่อยๆนะซึ่งการเล่นอีเวนต์นี้ผมไม่แนะนำให้ข้ามเวฟเลยนะเพราะว่าเราควรจะถ่วงเวลาให้ได้มากที่สุดนะเพื่อให้ต้นคริสต์มาสเนี่ยมันดรอปเงินเยอะๆนะคือต้องถ่วงเวลาให้เยอะที่สุดก่อนจะไปเจอบอสนะฮะเพื่อให้แต่ละตัวเนี่ยมันตันเยอะๆเข้าไว้นะฮะ
ตอนนี้ในแชทก็ภาษารัสเซียเต็มไปหมดเลยนะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาคุยอะไรกันนะแล้วผมก็ขี้เกียจไปแปล Google Translate ทีหลังด้วยนะสุดท้ายก็รอดนะฮะประมาณนี้เลยเนี่ยเอนจิเนียร์ก็ช่วยกันยิงนะไม่ได้มีอะไรมากก็ถ้าเกิดไม่มีโล่มันก็จะป้อมแตกแบบนั้นแหละแต่ว่าตัวอื่นนะฮะก็สบายๆเลยมีโล่กันอยู่นะแล้วบอสตัวแรกก็ม่องเท่งมาในที่สุดนะฮะโดนโล่กันสตันให้นะก็เลยทำอะไรไม่ค่อยได้นะสับบอสตัวนี้แล้วก็ผมก็จะสแปมเอนจิเนียร์เลเวล4ต่อไปนะฮะผมจะสแปมแบบกระจายกันนะคือแบบให้มันทั่วๆต้นคริสต์มาสนะให้มันล้อมๆเข้าไว้นะมันก็จะมีดาเมจที่แบบครอบคลุมก็แค่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะครบ6ตัวแล้วก็เพลงเนโกดีเจมันมากฮะซึ่งการที่เราใช้แต่เอนจิเนียร์แบบนี้นะฮะมันจะทำให้เราต้องใช้เรนเจอร์เลยนะเพราะว่าตัวบินเนี่ยเอนจิเนียร์สามารถหันหัวขึ้นไปยิงได้นะฮะถึงแม้มันจะเบาแต่ว่าด้วยจำนวนขนาดนี้นะฮะคือ2คนช่วยๆกันวางเนี่ยยังไงมันก็เพียงพอสำหรับการสอยตัวบินอย่างแน่นอนแต่เพื่อนก็วางเรนเจอร์มาเพื่อความปลอดภัยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าอย่าวางดีกว่านะมันเปลืองตังค์ตอนนี้นะผมก็สแปมเอนจิเนียร์ครบ6ตัวไปที่เรียบร้อยเลเวล4หมดแล้วนะฮะก็สิ่งที่ผมจะทำต่อไปนี้นะคือการสแปมคาวบอยนั่นเองนะฮะผมจะเอาคาวบอยมาวางล้อมแมปไว้นะฮะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นตัวล่อสกิลบอสกับสกิลตัวต่างๆให้มันตีคาวบอยก่อนไม่ให้ไปถึงตัวเอนจิเนียร์แล้วก็ถึงตัว Excel ที่แนวหลังนะฮะประมาณเลยซึ่งผมก็จะอัพคาวบอยเลเวล2แล้วก็สแปมตัวต่อไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะให้คาวบอยเนี่ยนอกจากเป็นตัวรอดแล้วก็จะสามารถทำเงินให้เราได้ด้วยนะประมาณนี้เลยซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีคาวบอยเนี่ยเอาสกาวมาแทนก็ได้นะแต่ว่าสกาวไม่ต้องอัพนะหลังจากที่ผมสแปมคาวบอยจนผมคิดว่ามันเพียงพอแล้วนะฮะผมก็จะมานั่งอัพนะฮะอัพเอนจิเนียร์ทีละตัวให้มันกลายไปแล้ว6ไปเรื่อยๆทั้งเกมเลยนะฮะตอนนี้เพื่อนอีกคนหนึ่งที่สแปมเอนจิเนียร์ก็ทำแบบเดียวกันอยู่นะก็ค่อยๆทำไปนะส่วนคนอื่นๆนะฮะก็ช่วยกันทำแนวป้องกันต่อไปเรื่อยๆประมาณนี้เลยนะส่วนคนที่มีแบบว่าคอมมานเดอร์แค่ทำสกิลไปเรื่อยๆประมาณนี้นะไม่ได้มีอะไรมากเอาจริงเนี่ยเราควรจะเคลียร์พอตเพียงแค่15พอตนะฮะแล้วก็เหลือไว้พอตหนึ่งเพื่อที่จะให้เรามีเวลาฟาร์มเงินให้เอนจิเนียร์เนี่ยมันตานให้ครบทุกตัวไปก่อนแล้วค่อยเริ่มเคลียร์พอตให้หมดแล้วบอสก็จะมานะแต่ว่าอันนี้เขาเคลียร์ไปหมดแล้วนะผมเคลียร์แค่15แต่ว่ามันมีใครไม่รู้ไปเคลียร์พอตหนึ่งนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะก็ยังถือว่ารอดอยู่นะฮะแต่เอาจริงไม่แนะนำเลยนะสำหรับการเคลียร์พอตหมดแบบนี้นะควรจะเหลือสักพอตหนึ่งให้มันมีเวลาให้เราทำแนวป้องกันประมาณนี้นะตอนนี้ก็มีบอสตัวใหม่ออกมาแล้วในเว็บ20นะฮะนั่นก็คือเกตคีเปอร์นะฮะเลือด 35,000 นะซึ่งตอนนี้คาวบอยเราทำหน้าที่แล้วนะคือคาวบอยเป็นตัวล่อแล้วนะเมื่อกี้จะเห็นได้ว่ามันปาสกิลติดคาวบอยนะฮะก็คาวบอยช่วยป้องกันตัว Excel ไม่ให้โดนสตันแล้วก็ป้องกันเอนจิเนียร์ให้ประมาณนี้นะฮะเป็นตัวล่อที่ดีก็แค่รอไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายนะแล้วก็ช่วงนี้นะฮะควรจะมีสักคนหนึ่งที่ไม่ได้ทำเอนจิเนียร์แล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรที่สำคัญขนาดนั้นนะฮะควรจะทำหมอนะฮะเลเวลตันแล้วก็ทำเยอะๆนะเพื่อที่จะฮิลบ้านเรานั่นเองนะเพราะพวกบอสเนี่ยมันจะทำให้เลือดบ้านลดแล้วมันก็จะพังได้นะซึ่งเราควรจะหาหมอเนี่ยมาช่วยๆฮิลเยอะไว้ก่อนที่บอสจะมานะแต่ว่าไม่มีใครทำนะตอนนี้เพราะว่าแต่ละคนโฟกัสกับแนวป้องกันหมดเลยนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมากันเป็นตี้ดีๆเนี่ยควรจะทำนะฮะเพื่อให้เลือดฐานมันเยอะๆเข้าไว้นะฮะตอนนี้เกียร์คีเปอร์ก็ตายไปแล้วนะฮะด้วยจำนวนเอนจิเนียร์ขนาดนี้ช่วยๆกันยิงแล้วก็ Excel ช่วยอีกนะก็ประมาณนี้เลยเรียบร้อยฮะบ้านเราก็เจ็บพอสมควรเลยนะแต่ว่าตอนคริสต์มาสก็จะสามารถฮิลกลับมาได้ค่อนข้างจะไวนะฮะถ้าเกิดเราไม่รีบข้ามเวฟนะตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะผมก็แค่ทำเอนจิเนียร์ไปเรื่อยๆนะผมไม่มีหน้าที่อะไรเลยก็แค่ทำไปเรื่อยๆเป็นดาเมจหลักนะฮะช่วยๆกับอีกคนนึงแล้วตอนนี้นะผมก็เริ่มสแปมหมอมาแล้วนะฮะเพื่อที่จะมาช่วยกันฮิลบ้านนั่นเองนะซึ่งผมจะสแปมหมอในตำแหน่งที่เป็นเหนือว่าตัวล่อด้วยนะก็จะใช้ประโยชน์ในทั้งการฮิลบ้านแล้วก็กลายเป็นตัวล่อด้วยประมาณนี้เลยนะซึ่งหมอเนี่ยเอาจริงควรจะทำแต่ประมาณเวฟก่อน20เวฟ3นะแต่ว่าผมเพิ่งมาทำแต่ว่าก็ยังทันอยู่นะฮะมีดีกว่าไม่มีนะสำหรับหมอนะก็ให้หมอมาช่วยฮิลบ้านไปนะ
ซึ่งตอนนี้นะผมก็วางมินิกอีกตัวหนึ่งมาแล้วผมก็อัพตันไปเลยนะเพื่อยามาช่วยล้างสตันนั่นเองนะผมจะช่วยล้างสตันในช่วงที่บอสใหญ่ออกมานั่นเองนะซึ่งเอาจริงเนี่ยหน้าที่นี้ควรจะเป็นของคนอื่นที่ไม่ใช่ดาเมจหลักนะแต่ว่าผมเลือกทำเพราะว่าไม่มีใครทำนะก็เอาหมอนะฮะมากดสกิลถ้าเกิดบอสสตันมีแค่นี้สำหรับหน้าที่ของมันนะแล้วก็ไปอัพเอนจิเนียร์ต่อเลยนะแล้วตอนนี้บอสก็มาเรียบร้อยแล้วนะฮะเลือด 200,000 นะสำหรับบอสตัวนี้นะก็น้อยกว่าอีเวนต์เป็ดนะแต่ว่าก็ยังถือว่าเก่งอยู่ดีนะตอนนี้เนี่ยผมก็แค่กดหมอนะถ้าเกิดมันสตันมาแล้วก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไปอัพเอนจิเนียร์ต่อประมาณนี้เลยนะเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงตัดสินแล้วนะฮะเลือดฐานเราเหลือแค่16แล้วก็เลือดบอสเหลือไม่ถึงครึ่งแสนด้วยซ้ำนะฮะถ้าเกิดบอสมันใช้สกิลพังบ้านอีกรอบหนึ่งก็คือบ้านแตกนะฮะถ้าเกิดทำดาเมจมากพอบอสก็จะตายก่อนบ้านแตกนะฮะมาดูกันผมตัดสินใจที่จะย้ายเอนจิเนียร์นะเพื่อที่จะให้ดาเมจเนี่ยถึงบอสให้ได้ก่อนบ้านจะแตกนะซึ่งมันโดนซันไปแล้วไม่ต้องย้ายนะเรียบร้อยฮะบอสตายนะตายก่อนบ้านระเบิดแป๊บเดียวเองนะเรียบร้อยแคปจอนะฮะแล้วก็บ้านแตกนะฮะเลือดเหลือศูนย์แต่ว่าเราชนะก่อนนะก็ถือว่าชนะแหละประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าเป็นเต้ที่สู้ชีวิตมากๆเลยนะฮะคือบอสตายก่อนบ้านแตกแค่ไม่กี่วิเองนะฮะแล้วก็เป็นเต้ที่แบบคนละภาษากันเลยนะคือรัสเซียกับคนไทยแล้วก็อีกคนหนึ่งภาษาอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเขาไม่ได้พูดก็ไม่ได้สื่อสารอะไรกันเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะได้นะฮะประมาณนี้เลยสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะสำหรับการผ่านอีเวนต์คริสต์มาสของ TDS นะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนละกันนะฮะก็บ๊ายบายฮะ